โดยมีนักเตะอยู่คนหนึ่งครับปีนี้ได้กลับมาลงสนามอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นตัวจริงเป็นตัวหลักเป็นกัปตันทีมของทีมชั้นนำนั่นก็คือเกริกฤทธิ์ทวีกาศความผิดหวังทุกสิ่งทุกอย่างมันสอนให้เขาเนี่ยไม่รู้จักการหยุดนิ่งครับแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่เช่นนั้นคนอื่นก็จะแซงไปเกริกฤทธิ์มีบทเรียนแล้วและเขาจะไม่ทำให้บทเรียนนี้มาย้อนทำร้ายเขาอีกครั้งหนึ่งให้ได้สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นนักเตะที่ถูกยกย่องว่าเป็นกัปตันแห่งฉลามชนหรือว่าเป็นเจ้าชายฉลามชนสวัสดีครับอยู่กับผมจอห์นขจรยศโชคธนเศษและนี่คือรายการ T-Sport Update เรื่องเล่าโลกกีฬาทาง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาวันนี้เราจะพาทุกท่านไปอยู่ในศึก Rivo Thai League ครับตอนนี้กำลังแข่งขันกันมาอย่างเข้มข้นโดยมีนักเตะอยู่คนหนึ่งครับปีนี้ได้กลับมาลงสนามอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นตัวจริงเป็นตัวหลักเป็นกัปตันทีมของทีมชั้นนำนั่นก็คือเกริกฤทธิ์ทวีกาศเจ้าก้องนั่นเองครับกัปตันก้องปีนี้เนี่ยออกสตาร์ทมาเป็นตัวจริงในช่วงแรกๆเนี่ยเป็นตัวจริงเกือบทุกเกมจริงๆแล้วกัปตันก้องหรือว่าเกิร์กฤทธิ์ทวีการเนี่ยมีประวัติความน่าสนใจในเรื่องของชีวิตของเขามากพอสมควรสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นนักเตะที่ถูกยกย่องว่าเป็นกัปตันแห่งฉลามชนหรือว่าเป็นเจ้าชายฉลามชนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วเกิร์กฤทธิ์ทวีการเกิดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับที่ต้องยอมออกจากบ้านตั้งแต่อายุ12ปีครับเพื่อที่จะมาไขว่คว้าหาความสำเร็จในด้านของการเล่นฟุตบอลในเมืองใหญ่และท้ายที่สุดโอกาสของเขาก็เปิดขึ้นเมื่อโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยในจังหวัดชลบุรีซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เคยเป็นอะคาเดมี่ของชลบุรี FC ได้ดึงตัวเขาเข้าไปร่วมทีมโรงเรียนปัญหาแรกของเกิร์กฤทธิ์ทวีการในการที่มาอยู่กับโรงเรียนจุฬาภรณ์นั่นก็คือความคิดถึงบ้าน18ปีที่แล้วเทคโนโลยีในการที่จะทำให้คนนั้นใกล้กันแค่เพียงปลายนิ้วเนี่ยมันยังมีน้อยอยู่และยิ่งกับครอบครัวที่ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังในการที่จะซัพพอร์ตเทคโนโลยีในบ้านได้มากมายขนาดนั้นด้วยแน่นอนครับกว่าจะได้โทรศัพท์กว่าจะได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่กว่าจะได้เจอหน้ากันแต่ละทีเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากและมันต้องใช้เวลานานแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไม่ลืมที่จะบอกกับตัวเองว่ามาแล้วต้องไม่กลับหลังถ้าไม่ประสบความสำเร็จและหลังจากนั้นในที่สุดหลังจากที่ก้าวข้ามกำแพงการคิดถึงบ้านได้เกริกฤทธิ์ก็เริ่มมีเพื่อนและก็เริ่มคุ้นชินกับการใช้ชีวิตในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดบ้านเกิดเขาได้ติดทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน12ปีก่อนที่จะติดทีมชาติไทยชุดเยาวชนทุกรุ่นแล้วก็สามารถที่จะได้โอกาสในการเล่นฟุตบอลอาชีพตั้งแต่อายุประมาณ 16-17 ปีโดยทีมชลบุรี FC เนี่ยส่งเขาไปอยู่กับทีมศรีราชา FC ซึ่งการไปอยู่กับศรีราชา FC ในลีกรองซึ่งเป็นทีมระดับนั่นก็ถือว่าเป็นก้าวเล็กๆของเด็กหนุ่มวัย 16-17 ปีและเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เขานั้นสามารถก้าวข้ามกำแพงอีกหนึ่งกำแพงนั่นก็คือกำแพงความกดดันและก็การดูแคลนจากรุ่นพี่เขาเล่าให้เราฟังว่าวันที่เขาไปอยู่กับศรีราชา FC ทุกคนรู้ว่านี่คือเด็กที่เก่งมากๆในวัยเดียวกันในยุ่นอายุไม่เกิน 16-17 ปีไม่มีใครที่จะกินเกิร์กฤทธิ์ได้แต่พอเวลาที่ตัวเองนั้นขยับขึ้นไปอยู่ในทีมชุดที่เป็นทีมระดับฟุตบอลอาชีพกลายเป็นว่าคำพูดแรกที่เขาเจอนี่ก็คือเก่งตอนเด็กจะมีประโยชน์อะไรเพราะนี่มันเป็นบอลผู้ใหญ่เว้ยเกิร์กฤทธิ์ถึงกับช็อกครับเมื่อเจอคำนี้ทุกอย่างมันแตกต่างกันไปหมดครับไม่ว่าจะเป็นความที่เขาเด็กกว่าเรื่องหัวจิตหัวใจคนอื่นเขาเก๋าเขานิ่งส่วนเรานั้นตื่นเต้นอันนี้เกิร์กฤทธิ์บอกนะฮะแล้วก็มีเรื่องอื่นนี่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเบียดปะทะไม่ได้เพราะว่าตัวก็เล็กกว่าอายุก็ยังน้อยเหลี่ยมก็ยังไม่ถึงนั่นคือสิ่งที่ทำให้เกิร์กฤทธิ์นั้นต้องพยายามมากขึ้นมันไม่ใช่แค่พยายามเพื่อที่จะไปสู้กับคู่ต่อสู้เท่านั้นแต่มันต้องพยายามเพื่อที่จะก้าวข้ามกำแพงของการเป็นตัวสำรองและท้ายที่สุดครับ3ปีเต็มกับการอดทนและสุดท้ายเกิร์กฤทธิ์ก็ได้เป็นตัวจริงแล้วก็เป็นตัวจริงที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินเพราะว่าเกิร์กฤทธิ์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของศรีราชา FC ในการคว้าแชมป์ดิวิชั่น1ชลบุรี FC ดึงตัวกลับมาเพราะว่ารู้สึกว่ากระดูกบอลของเด็กคนนี้นั้นใหญ่พอที่จะขึ้นมาอยู่ไทยลีกเรียบร้อยแล้ว
สุดท้ายแล้วเกิร์กฤทธิ์ก็ถูกปล่อยยืมอีกครั้งหนึ่งไปอยู่กับการท่าเรือ FC ซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตเพราะว่าเขาได้ร่วมงานกับโค้ชของทีมการท่าเรือ FC ในสมัยนั้นซึ่งก็เป็นโค้ชคนเดียวกับที่คุมการท่าเรือ FC ในปัจจุบันนั่นก็คือดุสิตเฉลิมแสนดุสิตเฉลิมแสนเนี่ยทุกท่านทราบดีแล้วครับว่าเป็นแบ็คไซด์ดาราเอเชียของประเทศไทยกับการทำงานร่วมกับดุสิตเฉลิมแสนเกิร์กฤทธิ์ทวีการเนี่ยได้อะไรจากดุสิตเยอะมากๆครับเพราะว่าดุสิตเนี่ยในสมัยที่ติดทีมชาติไทยเนี่ยเขาไม่ได้เล่นทั้งแบ็คซ้ายแล้วก็ไม่ได้เล่นทั้งปีกซ้ายแต่เขาเก่งกาจสามารถถึงขนาดที่เล่นวิงแบ็คซ้ายซึ่งคอฟเวอร์ได้ทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับแล้วก็สามารถถ่ายทอดทั้งทฤษฎีแล้วก็สามารถถ่ายทอดทั้งการปฏิบัติให้ดูให้กับเกิร์กฤทธิ์ได้ซึ่งช่วงเวลาที่เกิร์กฤทธิ์ได้อยู่กับดุสิตเฉลิมแสนเขาเก่งขึ้นเยอะมากและหลังจากนั้นเขาก็ได้โอกาสในการติดทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีซึ่งมีอดีตเพื่อนร่วมทีมชาติไทยของดุสิตเฉลิมแสนในชุดอายุไม่เกิน23ปีชุดนั้นอยู่นั่นก็คือซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเดิมพันทางฝั่งซ้ายด้วยชื่อของเกิร์กฤทธิ์ทวีการว่ามาจากการขัดเกลาของดุสิตเฉลิมแสนซีเกมปี2013ซึ่งเป็นซีเกมที่สำคัญมากๆเพราะว่าทีมชาติไทยเนี่ยพลาดการได้เหรียญทองมาถึง2สมัยติดต่อกันแล้วมันไม่ใช่แค่การพลาดการได้เหรียญทองเท่านั้นครับเพราะว่าปี2009กับ2011เนี่ยตกรอบแรกแถมในช่วงเวลานั้น AFF ซูซูกิครับทีมชาติไทยเนี่ยก็ไม่ได้แชมป์มาอย่างยาวนานฟุตบอลในเมืองไทยในช่วงนั้นดรอปลงอย่างชัดเจนซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกเฮดโค้ชที่ถูกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยุคนั้นดึงเข้ามาเพื่อที่จะมาเป็นพระเอกขี่ม้าขาวในการที่จะนำช้างศึกกลับมายืนอยู่ในจุดที่ควรจะยืนอีกครั้งหนึ่งและหนึ่งในฟันเฟืองคนสำคัญที่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองจะพาทีมชาติไทยนั้นกลับมายืนอยู่ในจุดที่ควรจะยืนนั่นก็คือเกิร์กฤทธิ์ทวีการและในศึกฟุตบอลซีเกม2013ซิโก้ก็สามารถพาทีมชาติไทยนั้นคว้าแชมป์ได้ครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทีมชาติไทยก็ขึ้นหิ้งเลยครับไม่ว่าจะเป็นการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของศึกฟุตบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ปี2014ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ตามด้วยการกลับมาคว้าแชมป์ AFF Suzuki Cup ได้อีกครั้งหนึ่งในปี2014ได้อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็สามารถผ่านเข้าถึงรอบ12ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียได้ปีกซ้ายของทีมชาติไทยในทีมของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนั่นก็คือเกิร์กฤทธิ์ทวีการซึ่งนอกเหนือจากความสำเร็จของเกิร์กฤทธิ์ที่ทำได้กับทีมชาติไทยแล้วเขายังถูกหนึ่งในทีมดังของเคลีกเกาหลีใต้อย่างอินชอนยูไนเต็ดให้ความสนใจแล้วก็มีข่าวคึกโครมมากมายในช่วงนั้นด้วยซ้ำความโดดเด่นของเขาในสนามนั้นทำให้โลกโซเชียลของเขา IG ของเขารวมถึง Facebook มีคนติดตามมากขึ้นมากมายเป็นหลักแสนคนแต่ความจริงเกิร์กฤทธิ์ก็เป็นมนุษย์คนนึงเป็นนักกีฬาคนนึงเท่านั้นวันนึงจากนักฟุตบอลธรรมดาเขาก็กลายเป็นไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเขากลายเป็นคนดังเมื่อกลายเป็นคนดังเมื่อกลายเป็นคนที่มีแฟนบอลชอบมากมายมหาศาลเขาก็ถูกคาดหวังและวันใดวันหนึ่งพอเขาทำไม่ได้อย่างที่แฟนบอลอย่างที่น้องๆ อย่างที่แฟนคลับคาดหวังพลังบวกที่มันเคยมีมันก็กลายเป็นพลังลบครับทีมชาติไทยเนี่ยต้องไปแข่งรอบ12ทีมสุดท้ายศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียแน่นอนครับเราไม่สามารถที่จะเอาชนะได้ทุกเกมภายใต้การคุมทีมของพี่โก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองซึ่งพอทีมชาติไทยเริ่มแพ้แล้วก็ตกรอบในท้ายที่สุดคนที่ถูกวิจารณ์หนักๆครับก็เห็นจะเป็นเกิร์กฤทธิ์ทวีการคนหนึ่งเนี่ยแหละครับที่ถูกวิจารณ์ค่อนข้างหนักเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของฟอร์มการเล่นกับทีมชาติไทยที่ดรอปลงแล้วก็เจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นฟอร์มการเล่นกับทีมชลบุรี FC ก็ดรอปลงแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะถูกโจมตีในเรื่องของมีความดังแล้วก็มีความเป็นซูเปอร์สตาร์ในโลกโซเชียลมากเกินไปหรือเปล่าแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วหัวจิตหัวใจของเกิร์กฤทธิ์จะสนใจเรื่องในสนามเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องนอกสนามเขาก็ต้องยอมรับว่าตัวเขาเนี่ยมีความดังพอมีความดังเนี่ยเขาก็ถูกเชิญไปร่วมงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานของสโมสรไม่ว่าจะเป็นงานของทีมชาติหรือว่างานของสปอนเซอร์ซึ่งเขาเองบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้แต่ท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างครับมันไม่สามารถที่จะดีเลิศในทุกๆทางได้ฟอร์มการเล่นของเขาก็ดรอปลงแล้วเมื่อฟอร์มการเล่นของเขาดรอปลงแฟนบอลก็ไม่ได้คาดหวังเขาเหมือนกับที่เคยคาดหวังอีกแล้วการโดนวิจารณ์หนักๆหรือว่าการตกเป็นเป้าโจมตีจากแฟนบอลรวมถึงการต้องมานั่งเชียร์เพื่อนเพราะว่าไม่ได้ลงสนามในนามทีมชาติอีกแล้วก็ทำให้สภาพจิตใจของเกิร์กฤทธิ์ทวีการนั้นค่อยๆดรอปลงอย่างชัดเจนซึ่งการที่เขาได้ลงสนามน้อยลงแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะติดทีมชาติในยุคนึงแล้วนั่นก็ทำให้เขาได้กลับมาทบทวนตัวเองว่าเขาขาดอะไรไปในช่วงที่เขาได้อะไรมา
เขากลับมาที่สนามชลบุรี FC อีกครั้งนึงแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ในฐานะที่ไม่ใช่นักเตะทีมชาติไทยอีกแล้วความผิดหวังทุกสิ่งทุกอย่างมันสอนให้เขาเนี่ยไม่รู้จักการหยุดนิ่งครับแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่เช่นนั้นคนอื่นก็จะแซงไปเกิร์กฤทธิ์มีบทเรียนแล้วและเขาจะไม่ทำให้บทเรียนนี้มาย้อนทำร้ายเขาอีกครั้งนึงให้ได้และหลังจากนั้นความแข็งแกร่งความมั่นใจของเขาก็กลับมาทีละเล็กทีละน้อยครับแล้วก็ปี2018ที่ผ่านมาเกือกฤทธิ์ทวีการได้ก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันทีมของชลบุรี FC อย่างเต็มตัวโดยกัปตันก้องเนี่ยทำหน้าที่ผู้นำได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งสู้ฟัดอย่างเต็มที่แล้วก็ชี้นิ้วสั่งลูกทีมรวมถึงเป็นคนที่มีวินัยเกมรับอย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าจะเป็นนักเตะตัวรุกก็ตามโดยในปี2018ครับเกือกฤทธิ์ทวีการสามารถทำได้ถึง9ประตูแล้วก็อีก4แอสซิสต์ในศึกไทยลีก2018ซึ่งเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมที่สุดนับตั้งแต่เขาเล่นฟุตบอลไทยลีก1มาตลอดทั้งชีวิตเชื่อหรือไม่ครับว่า9ประตูกับ4แอสซิสต์นั้นทำให้แฟนบอลนั้นเรียกร้องให้ก้องเกือกฤทธิ์นั้นกลับมาติดทีมชาติไทยในชุด AFF Suzuki Cup 2018นี่คือสิ่งที่เขาสามารถที่จะก้าวข้ามอีกหนึ่งกำแพงได้นะนั่นก็คือกำแพงการดูถูกกำแพงความผิดหวังในที่สุดเขาก็สามารถก้าวข้ามกำแพงเหล่านั้นได้แล้วก็กลับมาเป็นกัปตันก้องผู้ยิ่งใหญ่และหลังจากนั้นในปี 2019-2020กัปตันก้องก็ยังอยู่กับทีมชลบุรี FC ครับแล้วก็ได้ลงสนามรวมกันใน2ปีหลังสุดเนี่ยไปถึง52เกมแล้วก็แน่นอนครับก็ยังมีคำวิจารณ์บ้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขานั้นมีส่วนร่วมกับประตูค่อนข้างน้อยลงโดยปี2019เขายิงไปแค่1ประตูแล้วก็ปี2020เขายิงไปแค่1ประตูเช่นเดียวกันแต่คำวิจารณ์เหล่านี้ในครั้งนี้เนี่ยมันไม่สามารถทำอะไรเกือกฤทธิ์ได้เหมือนครั้งก่อนเขาเคยรู้แล้วว่าเจอแบบนี้แล้วต้องทำอย่างไรซึ่งก่อนหน้าที่ปี 2021 ถึง 2022จะเริ่มต้นขึ้นในศึกรีโวไทยลีกกัปตันก้องก็กลับมาทวงปอกแขนกัปตันทีมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลงสนามอย่างเป็นเกาะเป็นกำในช่วงต้นๆฤดูกาลของศึกรีโวไทยลีกให้กับชลบุรี FC ซึ่งสามารถช่วยให้ทีมนั้นอยู่ในกลุ่มผู้นำแล้วก็สามารถยิงประตูได้แล้วด้วย2019ทั้งปีเขายิงไปแค่1ประตูแต่ตอนนี้ครับผ่านมาประมาณ5นัดแรกเนี่ยเขายิงได้แล้ว1ประตูแล้วก็น่าจะมีประตูอื่นๆอีกสำหรับก้องเกิกฤทธิ์ทวีการในซีซั่นนี้ปีนี้ชลบุรีสนุกครับแล้วก็ก้องเกิกฤทธิ์ก็กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งนึงเป็นผู้นำของทีมแล้วก็อาจจะพาให้ทีมเนี่ยประสบความสำเร็จให้ได้อีกครั้งนึงหลังจากที่ไม่ได้แชมป์มาอย่างยาวนานแล้วแล้วก็ไม่แน่ว่าอนาคตเนี่ยมาโน่โพกิ้งซึ่งเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่คนใหม่อาจจะกวักมือเรียกก้องเกิกฤทธิ์ไปติดทีมชาติก็ได้เพราะว่ามาโน่เองก็เคยเห็นฟอร์มของเกิกฤทธิ์มาตั้งแต่สมัยที่คุมชูแบงคอกอาร์มี่หรือแม้แต่สุพรรณบุรีอยู่แล้วเอาละครับเราก็ต้องเป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับสำหรับอีกหนึ่งนักเตะไทยที่เคยประสบความสำเร็จกับทีมชาติไทยมาแล้วในยุคประมาณปี2013จนถึง2016ทุกท่านสามารถติดตามเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกีฬาได้ทุกวันนะครับทาง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาในรายการ T-Sport อัปเดตแล้วนี้ผมจอห์นขจรยศโชธนเศรษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ